ถึงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะจอยก็มีข่าวดีๆนะฮะเกี่ยวกับละครมาบอกกันด้วยค่ะกับตอนนี้ค่ะการเปิดตัวสะใภ้เจ้าสัวตัวจริงที่อาคารมารีนนท์นะคะจะเป็นใครและบรรยากาศที่ตึกใหญ่จะคึกคืนขนาดไหนไปชมภาพกันเลยค่ะเฮงแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นละครที่มาเริ่มทำงานในช่วงตรุษจีนพอดีเด้ค่ะแถมชื่อเรื่องก็ยังชื่อสะใภ้เจ้าสัวซะอีกนะคะงานนี้พี่ปิ่นแห่งทีวีซีนก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการเตรียมตัวให้เจ้าสัวอาต้อยเศรษฐาที่ห่วงลูกชายทั้ง4เหมือนงูจงอางเท่าไหร่นะคะเพราะอาต้อยแล้วก็ภรรยาในเรื่องอย่างพี่จิ๊กนวรัตน์ก็ดูเป็นเศรษฐีระดับไฮคูนอยู่แล้วนะคะแต่ที่หนักหน่อยก็เป็นลูกชายจอมทะเลนอย่างพระเอกตุ้ยเกียรติกมลนี่นะคะต้องปรับโฉมครั้งใหญ่ค่ะจากเคยบ้านนอกคอกนามาเป็นนายตำรวจลูกชายเจ้าสัวรวยไม่รู้เรื่องที่ต้องหนีออกจากบ้านนะคะเพื่อหลบการคลุมถุงชนจนมาได้เจอนางเอกเบนซ์พรชิตาแบบบุพเพสันนิวาสแบบนี้ละค่ะเท่าที่เคยทำงานด้วยกันมานะคะยิ่งแบบเป็นตลกเนี่ยสิบเทคของแกคงไม่เหมือนกันสักเทคอะไรเงี้ยดีแล้วคนชอบที่ตัวเองเป็นอย่างนี้ใช่ฮะตลกก็คงจะพากันตลกทั้งกองครับรอบนี้ นี่มาแล้วครับคู่สามีภรรยาสุดฮาวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ได้พบกับทีมงานแล้วก็นักแสดงที่แสดงคู่กันทับสะใภ้เจ้าสัวนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มาเกิดขึ้นในครอบครัวของเจ้าสัวใช่ไหมครับมีสะใภ้กับเมียด้วยเป็นเจ้าสัวแล้วก็มีสะใภ้เข้ามาใช่ลูกมีลูกกี่คนเนี่ยฮะเจ๊กหนอชาย4 คน4คนนะมีลูก4คนแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็รักลูกๆทุกคนรักทุกคนโดยเฉพาะลูกคนสุดท้องโอ้โหเก่งจริงจะรักมากแล้วสะใภ้ที่เข้ามานี่เป็นไงสะใภ้ที่เข้ามานี่ก็ไม่ได้รักลูกจริงๆหรอกรู้ไหมแรกๆอ่ะเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วเขาก็มาจับลูกเพื่ออยากจะทีบตัวเองเรียนหนังสือไปเมืองนอกเขาก็เลยเข้ามารักลูกแต่สุดท้ายแล้วในชีวิตเขากลับมาหลงรักผู้ชายคนนี้จริงๆเข้ารักพ่อเนี่ยเหรอคนนี้มาชี้ผมทำไมผมไม่เข้าใจเลยผลสุดท้ายมารักผู้ชายคนนี้จริงๆมารักลูกจริงๆรักลูกแต่คนนั้นก็คือลูกตุ้ยรักพระเอกจริงๆถูกต้องค่ะโอ้ผู้จำไม่เคยรู้เรื่องเลยคุณอ่านเรื่องย่อใช่ไหมอ่านแต่เรื่องย่อมาสนุกไหมครับสนุกมากเลยค่ะใครไม่ดูเสียดายก็ฝากไว้หน่อยละครเรื่องนี้ฝากเลือกละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเป็นละครที่น่ารักมากเลยยังไม่ได้ถ่ายเลยก็คงเป็นละครที่เล่นยากนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าต้องเป็นเจ้าสัวมีเมียแบบนี้